วัตถุมงคลปาฏิหาริย์ไอ้ไข่ที่สุดแห่งปี21ธันวาคมพิธีเสกใหญ่เกจิดังศรีวิชัยร่วมวัดเสมาเมืองหลวงพ่อทวดเคยอยู่สุ่มรับแจกเหรียญทานเป็นสิริมงคลวันเสาร์แรม10ค่ำเดือน1พิธีพุทธาเทวาพิเศษใหญ่อาราธนานิมนต์พระคณาจารย์เมืองศรีวิชัยร่วมพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเข้มขลังหลวงพ่อทวดรุ่นปฏิหาริย์ไอ้ไข่เหรียญสแตมป์วัตถุมงคลเหนือดวงพระราหูเนื้อผงว่านเหรียญเสมาณมณฑลพิธีวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชแดนธรรมในตำนานเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์แรงสนั่นทั่วเมืองในวันที่21ธันวาคมพ.ศ.2562นักสะสมพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองศรีวิชัยนั่งปกปลุกเสกอาทิพ่อท่านอ่ำญาณทโรวัดโคกโพสถิตลานสกาพ่อท่านอิมปัญญาวุฒโธวัดทุ่งนาใหม่พิปูลพระมหาไมตรีประภารัตโนวัดพระนครอำเภอเมืองพ่อท่านเพชรอินทวีโรวัดนาแลสิชนพ่อท่านคล้าวปัญญาทโรวัดแดงเชียนใหญ่พ่อท่านบุญให้ปทุโมวัดท่าม่วงอำเภอเมืองพระอาจารย์ไพศิษฐ์สิทธิยาโนอาสมวังวิเวกสามแก้วลานสกาพระอาจารย์เหมียสุธรรมโมวัดศิลาชนละเขตสิชนหลวงปู่เจียมอภาโสวัดทุ่งนาใหม่พิปูลพ่อท่านชิดเตชะปุญโยวัดเสมาเมืองอำเภอเมืองพระอุปชาเลี่ยมวัดมัดชิมภูผาร่อนพิบูลวัตถุมงคลรุ่นปฏิหาริย์ไอ้ไข่เป็นที่สุดแห่งปีประกาศแรงศรัทธาองค์หลวงพ่อทวดไอ้ไข่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีณวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแรงศรัทธาอันแรงกล้าจะพาทุกท่านมาร่วมบุญกันในครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะได้รับการสุ่มมอบเหรียญแจกทานเพื่อเป็นสิริมงคลและสำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาอยากบูชาเหรียญแจกทานสามารถบูชาได้ในวันงานเพียงวันเดียวเท่านั้นรายได้จากการบูชาเหรียญแจกทานไม่หักค่าใช้จ่ายถวายให้กับทางวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอาราธนานิมนต์พระคณาจารย์เมืองศรีวิชัยร่วมพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเข้มขลังหลวงพ่อทวดรุ่นปฏิหาริย์ไอ้ไข่เหรียญสแตมป์วัตถุมงคลเหนือดวงพระราหูเนื้อผงว่านเป็นครั้งแรกที่วัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดสร้างขึ้นด้วยการออกแบบพิมพ์สวยและผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างหลวงพ่อทวดซึ่งเป็นพระคณาจารย์ชื่อดังและไอ้ไข่วิญญาณเด็กที่ติดตามท่านมาตั้งแต่เป็นสามเณรตำนานไอ้ไข่ตามหลวงพ่อทวดจากคำบอกเล่าไอ้ไข่เป็นวิญญาณเด็กที่ติดตามหลวงพ่อทวดมานานหลวงพ่อทวดมีนามเดิมว่าสามเณรปูท่านเดินทางจากบ้านเกิดอำเภอสทิงพระสงขลาสู่เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างมากในยุคนั้นเพื่อศึกษาทางธรรมเมื่ออายุครบบวชได้เข้าอุปสมบทโดยมีพระครูกาเดิมซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ใช้เรือสี่ลำต่อขึ้นเป็นแพในคลองท่าแพใช้ทําพิธีบวชหลวงพ่อทวดขึ้นกลางน้ำหรือเรียกว่าอุทกเสมาเปรียบเสมือนอุโบสถลอยน้ำหลังบวชแล้วหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดได้อยู่แสวงบุญและจำพรรษาอยู่ที่วัดเสมาเมืองสถานธรรมเก่าแก่
ของเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งว่ากันว่ามีวิญญาณไอ้ไข่ติดตามตลอดวัดเสมาเมืองจึงถือว่าเป็นสถานที่ให้กำเนิดทางธรรมแห่งแรกๆของหลวงพ่อทวดโดยแท้กล่าวสำหรับวัดเสมาเมืองตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชตามศิลาจารึกทราบประวัติสร้างโดยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชแห่งอาณาจักรศรีวิชัยในสมัยนั้นหลังจากสร้างองค์พระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเพียง18ปีคือสร้างเมื่อปีพ.ศ.1318โดยพระองค์ทรงเลือกเอาทำเลที่เป็นศูนย์กลางของเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้นเพื่อให้เป็นวัดศูนย์กลางที่มีพระภิกษุสงฆ์เข้ามาอยู่จำพรรษาเป็นแห่งแรกนับว่าวัดเสมาเมืองเป็นวัดต้นกำเนิดของบรรดาวัดทั้งหลายในเมืองนครศรีธรรมราชถ้านับระยะเวลาตั้งแต่ปีเริ่มตั้งวัดเสมาเมืองจนถึงปัจจุบันปีพ.ศ.2562เป็นเวลา 1,244 ปีเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดที่จะพึงมีค้นคว้าหลักฐานมายืนยันได้วัดนี้ตั้งก่อนอาณาจักรสุโขทัยถึง444ปีก่อนกรุงศรีอยุธยา575ปีก่อนกรุงธนบุรี993ปีก่อนกรุงเทพมหานคร1,007ปีเป็นวัดเก่าแก่มากที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ค้นพบศิลาจารึกหลักที่13อันมีเนื้อหากล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยในต้นพุทธศตวรรษที่14ในบริเวณวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน2บ่อเพื่อใช้ในงานราชพิธีต่างๆมีพระพุทธรูปที่สำคัญในวิหารสำเภาเชื่อกันว่าหลวงพ่อทวดในวัยเด็กตอนเป็นสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดแห่งนี้ก่อนอายุครบบวชซึ่งว่ากันว่ามีวิญญาณเด็กที่ชื่อว่าไอ้ไข่ติดตามท่านตลอดจนมาบวชที่ท่าแพและจำพรรษาที่วัดเสมาเมืองก่อนที่จะลงเรือสำเภาเกิดปรากฏการณ์เหยียบน้ำทะเลจืดในขณะที่จะเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาหากท่านใดมีโอกาสไปจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่าลืมแวะกราบสักการะวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานคู่เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตวัตถุมงคลรุ่นปฏิหารไอ้ไข่มีวัตถุมงคลเนื้อผงเนื้อดวงพระราหูเนื้อผงว่านรุ่นปฏิหารไอ้ไข่ซึ่งมีส่วนผสมของมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายพ่อท่านชิดอายุ82ปี59พรรษาวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชท่านได้มอบพระกรุวัตถุมงคลเก่าที่แตกหักไว้ในโบสถ์มาเป็นมวลสารพ่อท่านค้าวอายุ89ปี68พรรษาวัดแดงนครศรีธรรมราชท่านมอบชานหมากและผงมงคลมาเป็นมวลสารพ่อท่านอิ่มอายุ103ปีวัดทุ่งนาใหม่นครศรีธรรมราชท่านมอบชานหมากและผงมงคลมาเป็นมวลสารพ่อท่านเลี่ยมวัดมัดชิมภูผาร่อนพิบูลมอบผงธูปบูชารูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และยังมีผงธูปบูชาพระแม่เศรษฐีพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอร่อนพิบูลวัดร่อนนานครศรีธรรมราชและมวลสารอื่นๆอีกมากมายวัตถุมงคลเหนือดวงพระราหูรุ่นปฏิหารไอ้ไข่ผงว่านที่จัดสร้างในครั้งนี้ประกอบด้วยรายการที่1ดินกากยายักษ์ฝังเพชร9เม็ดฝังตะกุดทองคำ1ดอกสร้างจำนวน99องค์2เนื้อไม้ตะเคียนทองฝังนิลฝังตะกุดทองคำ1ดอกสร้างจำนวน599องค์3เนื้อไม้เทพทาโรโรยเม็ดแร่พลอยฝังตะกุดเงิน1ดอกสร้างจำนวน999องค์เนื้อสีลุงปัดนาค
สร้างจำนวน 9,999 องค์ 5. เนื้อมหาว่านขาวปัดทองถวายวัดสร้างจำนวน 9,999 องค์ 6. เนื้อมหาว่านแดงปัดทองแจกทานสร้างจำนวน 9,999 องค์สนใจร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดรุ่นปาฏิหาริย์ไอ้ไข่สอบถามได้ที่วัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไป